โอ้ยปลาตัวหน่อยใช่ปะปลาไม้สีมันอ่อนเนาะสามปลาเก่าวันนี้ก็อยากได้ยังปลาเก่าปลาหลุดกลางบ่ค่อยมีเนาะตอนนี้เอาไปปนปลาหมกพิงไม้อ่ะโอ้เนี่ยหอมเลยนี่ไปปนทำนั่นยืมได้กินเพิ่นแล้วนั่นไปปนหมกพิงขาวเนาะสวัสดีครับนิคมออนทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านเพื่อนบ้านนะครับเป็นบ้านของณแตนะครับอยู่หมู่บ้านเดียวกันสวัสดีค่ะนะครับจะมาดูฟักทองนะครับฟักทองวันนั้นย่าแกงแนะนำเอาไปให้1ลูกแล้วมันอร่อยมาดูว่าพันธุ์อะไรแล้วก็ปลูกแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่นะครับเป็นบ้านสวนนะครับนี่ปลูกบวบนะครับแล้วก็ปลูกฟักทองนะครับกระดิ่งบ่อันนี้ฟักทองอันนี้ยังไม่ใช่พันธุ์ที่เรามาดูนะครับนี่พันธุ์ที่เรามาดูนี่นะครับเป็นพันธุ์ผสมนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพซองที่ปลูกให้ดูนะครับนี่มันมากนะครับเวลากินแล้วไม่ต้องปอกเปลือกนะถ้าลูกอ่อนนะครับนี่เก็บไปเยอะแล้วนะครับนี่พอดีได้ชิม1ลูกเลยตามมาถ่ายคลิปดูแล้วก็แนะนำบอกต่อผู้ที่ชอบรสชาติของฟักทองนะครับมันนะครับบอกเลยว่ามันนะครับนี่เหลืออยู่ไม่กี่ลูกนะครับนี่นู่นอีกลูกหนึ่งนะครับปลูกใส่ค้างนะครับใส่ค้างแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ห้อยตรงเตงอย่างนี้เลยนะครับฟักทองพันผสมนะครับนี่กำลังออกต่อเรื่อยๆนะครับนี่สวยงามเลยนะครับนี่ขึ้นด้วยกันกับกระดิ่งเลยนะครับเราไปดูฝั่งนู้นนี่นะครับทำค้างแบบนี้นะครับโอ้น่าจะเก็บขายไปเยอะแล้วนะครับนี่น่าจะเก็บขายไปเยอะแล้วจนมันบางแล้วแต่พอดีเราเพิ่งได้มาเห็นนะครับเพิ่งได้มาเห็นนี่สวนผสมหน้าบ้านนะครับประมาณนี้นะครับฝักพริกนะครับนี่ปลูกไว้หน้าบ้านสวนเล็กๆนะครับตรงนี้อยู่กับครอบครัวนี่ออกจะออกเต็มเลยนี่นะครับฟักทองพันผสมนะครับปลูกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวบ้านกลางนากำลังปลูกอยู่เดี๋ยวเราก็จะไปดูบ้านตอนที่มันเป็นลูกผลนะครับวันนี้ก็ดูของเพื่อนบ้านไปก่อนนะครับนี่นะครับกระดิ่งนะครับนี่นู่นลูกโตมากเลยเอานะครับก็ถือว่ามาดูสวนแล้วก็มาบอกต่อนะครับฟักทองพันมันนะครับมันแล้วก็อร่อยนะครับฟักทองพันผสมนะครับแล้วก็ปลูกขึ้นค้างแบบนี้นะครับกระดิ่งบ่หรือแค่ตะลุกมองไม่ออกโอ้แตงไทยโอ้นะครับนี่โอ้ทำเป็นแบบหน้าบ้านนะครับสวนหน้าบ้านเล็กๆกับบ้านที่ออกมาอยู่นะครับในครอบครัวนะครับอนาคตคงจะสร้างบ้านตรงนี้แหละครับนี่พอมันติดถนนใหญ่นะครับบรรยากาศเช้านี้นะครับแม่นดีขายเป็นบ่ได้ขายนะปลูกกินเฉยๆนะครับนี่ธนาคารเอาไปกับข้อเส้นเตือนไปเบิดเป็นว่าได้จอนต่อมาบ่ซ่าตึงไปเบิดทุกคนแล้วโอ้โหโหฮัลโหลสิเมื่อได้จะกินมันก็ว่ามันเบิ่งบ่แข็งเท่านี้กินตั้งคุ้มนะครับเจ้าของสวนบอกว่าไม่ขายนะครับนี่แจกอย่างเดียวนะครับนี่โอ้สุดยอดเลยบรรยากาศเช้านี้นะครับกับสวนฟักทองพันผสมนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ